1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเดย์ไทยสไปร์ฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดคนเดย์จ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะกามาอีกแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังกับตัวโตเทไทยจ้าทักทายวันอังคารนะคะวันนี้อากาศสูงสุด22องศาแต่เช้านี้ทั้งเช้าฝนตกทั้งเช้าเลยจ้าตกปล่อยปลายพอดีลมพอดีฝนพอดีครึ้มตอนนี้หยุดนิดนึงค่ะพอหยุดแป๊บเดียวตัวโตเขารีบไปตลาดนะคะช่วงเช้าก็ทำความสะอาดบ้านหน่อยนึงเพราะว่าช่วงบ่ายเพื่อนพ่อใหญ่จะมาเที่ยวหามาคุยกันนิดนึงมาสมาคมกาแฟกันนิดนึงค่ะไปตลาดเพิ่งกลับมานะคะมาทักทายแฟนคลับ FC นิดนึงค่ะวันนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะว่างหน่อยนึงก็ได้ทำงานบ้านนั่นแหละค่ะสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะมีอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมได้อะไรมาครับไปตลาดของกินโตโต้ส่วนมากช่วงเที่ยงค่ะผลไม้พวกเปรี้ยวๆนี่แหละเปรี้ยวจนหอยกระดกไปเลยนะคะไม่รู้ลูกอะไรนะคะนี่เขาเรียกว่าโกลเด้นเบอร์รี่บ้านเราก็เหมือนลูกอะไรนะคะตามสวนที่เราไปหาเก็บกันนะคะเปรี้ยวนะคะแต่โตโต้เองส่วนมากก็จะผลไม้เปรี้ยวๆนี่แหละค่ะใส่โยเกิร์ตนะคะเราก็ซื้อโยเกิร์ตกระปุกใหญ่มารสธรรมชาตินะคะแล้วก็เรดเบอร์รี่ด้วยค่ะเราก็จะใส่โยกใส่ลงไปในโยเกิร์ตแล้วก็ราดน้ำผึ้งก็ว่าไปบางครั้งโตโต้ก็รูดใส่ถ้วยแล้วก็เทน้ำปลาซอสรสดีใส่เข้าไปน้ำตาลใส่เข้าไปซดกินก็แซ่บเหมือนกันนะคะมีแต่ของเปรี้ยวนะคะไม่ใช่แพ้ท้องแล้วเหรออากาศสลวนปวนแปรทำให้คนแพ้ท้องหรือเปล่าคะเชอร์รี่ค่ะตลาดนัดหนึ่งก็กินครึ่งกิโลก็ว่าได้ผลไม้ตามฤดูนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ฤดูของเชอร์รี่ละค่ะแต่ปีนี้ก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะคะปีก่อนๆครึ่งกิโล2ยูโร3ยูโร80 90บาทไทย100นึงทุกวันนี้เกือบ200แล้วจ้ะแพงก็ว่ากันไปนะคะของซื้อของขายเงินทองหาได้ก็ใช้ไปนะคะเศรษฐกิจแบบนี้มีเงินซื้อกินก็ถือว่าบุญหัวแล้วค่ะทางบ้านเราเมืองไทยก็เหมือนกันเห็นแต่ข่าวเศรษฐกิจไม่ดีนะคะผู้คนก็ต้องเริ่มทยอยรัดเข็มขัดกันก็ว่าได้ค่ะการจับจ่ายใช้สอยก็ไม่ได้สะพัดเหมือนเดิมนะคะว่ากันไปค่ะกับการบริหารประเทศชาตินะคะเราก็ดูแลส่วนของเราไปอาหารการกินของพวกเรานะคะเราไม่อาจจะไปก้าวล่วงได้นะคะว่ากันไปเราก็ดูไปว่าจะเป็นแบบไหนจะไปในทิศทางไหนค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพอไปเที่ยวมานะคะตัวกับพ่อใหญ่ก็ไปแวะบ้านพี่ชายนิดนึงนะคะพ่อใหญ่กับพี่ชายก็เดินก็พากันขับรถไปดูบ้านพักคนชรานะคะตัวไตเติ้ลคลิปขึ้นมานะคะบ้านพักคนชราอยู่นอกเมืองนิดหนึ่งนะคะไปดูให้แม่ย่านั่นแหละค่ะแม่ย่าก็86 87ปีตั้งแต่รถจักรยานพาล้มร่างกายก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ก็ไม่ฟังหรอกค่ะไม่ฟังความลูกเต้าเท่าไหร่นะครับฝรั่งเขายิ่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเดินเหินแบบไหนก็ช่างถ้าโตกับพ่อใหญ่ไปบ้านเราเห็นแกทั้งใช้รถพาเดินโรลาเตอร์นะคะทั้งรถพาเดินไปชงกาแฟให้เราไปทำนู่นเราก็อยากจะช่วยแต่ก็เลยได้จะช่วยยกนะครับเพราะว่าบ้านใครบ้านมันฝรั่งก็จะไม่ให้ไปยุ่งกันส่วนครัวก็ยิ่งสำคัญเราจะไปเปิดเอานู่นเอานี่ไม่ได้นะคะนอกจากขออนุญาตก่อนแต่เราก็อยากจะช่วยนะคะความที่เราเป็นลูกสะใภ้งวดก่อนเหมือนกันตัวเขาจะคุณแม่ให้ทำอะไรบ้างฉันจะยกให้เธอเองเธอก็บอกมาว่าตรงนี้ตรงตัวโก้ก็จะไปช่วยซะส่วนมากแต่พอดีแกไม่สบายแกก็บอกเราอยู่นะคะว่าเธอเปิดตรงนั้นรับเธอเปิดเอาตรงนี้ตรงนั้นก็ยังว่าอยู่ค่ะแต่ก่อนพ่อปู่อยู่ด้วยเวลาลูกเต้าไปทีวันเกิดพ่อปู่ทีลูกหลานรวมกันเป็น10กว่าคน2ตายายเขาก็เดินเสิร์ฟเองนะคะ
ชงกาแฟให้ลูกทุกคนชงนู่นชงนี่จนเราอดไม่ไหวเราก็จะเดินไปสวนเขาตลอดที่ครัวนะครับไปช่วยนะครับเพราะความที่เราเคยคนไทยนะคะเราเคยมีน้ำจิตน้ำใจเคยแบบว่าเขาเป็นพ่อของไอ้แฟนพ่อแม่ของแฟนเราก็อยากจะช่วยเขาเราเป็นลูกสะใภ้ก็ว่ากันไปนะคะแต่เขาก็ไม่อยากให้เราทำอะไรความที่เขาพวกคุณเป็นแขกประมาณนี้แหละพวกเธอเป็นแขกพวกเธอก็นั่งรอกินอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่ได้นะคะพ่อใหญ่กับพี่ชายก็ไปดูบ้านคนแก่ไว้อะไรไว้นะคะตัวโต้เขาบอกว่าสักวันถ้าแม่รู้พวกเธอก็จะโดนด่านะเขายังไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะคะคนแก่ส่วนมากนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่อยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะว่าบ้านพักคนชราก็อย่างว่าแหละค่ะแต่ข้อดีของบ้านพักคนชรามันก็ดีนะคะไปรวมตัวกันเหมือนแฟนเก่าตัวโต้เองระยะสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตไปปี2ปีมาอยู่บ้านพักคนชรามันเป็นศูนย์แบบว่าแพทย์หมอพยาบาลพร้อมนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นร้านสวัสดิการร้านสหกรณ์ขายของทุกอย่างแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ช่วงเขาทำกายภาพบำบัดช่วงที่เขามีสันทนาการทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็ไปไอ้นั่งรถเข็นด้วยกันเลี้ยงแถวกันโยกกันเต้นร้องเพลงเขาจะมีช่วงของเขาว่าจะทำนู่นทำนี่นะคะจะไม่ให้เราเหงาลูกเต้าก็ไปเยี่ยมได้นะคะจะไปเยี่ยมได้วันละครั้งหรือว่าถ้าเป็นช่วงโควิดโคโรนาแต่ก่อนเขาเยี่ยมได้แค่วันละครั้งแล้วครั้งละคนแค่นั้นแต่ทุกวันนี้ก็เยี่ยมได้ใครสะดวกก็ไปเยี่ยมแต่อย่างว่าละความที่เคยอยู่แต่บ้านมาแต่ไหนแต่ไรนะคะถ้าพูดเรื่องบ้านพักคนชราทีไรแม่ย่าตัวเองก็จะร้องห่มร้องไห้ตลอดนะคะน้อยจงน้อยใจตั้งแต่พ่อปู่เสียไปนี่ก็แกก็เศร้าสร้อยหงอยเหงาแต่ตั้งแต่มารถจักรยานล้มไปเดือน2เดือนก่อนร่างกายคนแก่นะคะสะโพกแตกไปผ่าตัดไปออกมาอยู่บ้านคนเดียวพยาบาลเขาก็จะปั่นจักรยานมาหรือขับรถมาดูแค่วันละครั้งนะครับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือมาอะไรให้วันละครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนมากเขาก็จะให้พยายามช่วยตัวเองเพราะว่าบุคลากรของเขาทางเมืองนอกเมืองนาไม่ว่าหมอพยาบาลอะไรเขาไม่พอกันนะคะแต่การที่จะได้เป็นหมอเป็นพยาบาลของทางนี้ก็ถือว่ายากมากขนาดคนไทยของเราจบพยาบาลมาจบปริญญามาอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลที่ต้องมาต่อหลากหลายอย่างนะครับเพราะว่าใบปริญญาบ้านใครก็บ้านมันแล้วก็ภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าจะมาอยู่ที่ฮอลแลนด์นะคะถ้าอยากจะได้งานดีๆมันได้นะคะแต่ต้องเรียนต่อของเขาไปก่อนนะคะนี่แหละค่ะก็เลยมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะใหญ่เก่าของตัวเองก็อยู่หลังบ้านนี้นะคะศูนย์นี้ก็ตัวโต้ก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกไปซื้อของให้อะไรให้นะคะพักหลังๆเดินไม่ได้ตัวโต้ก็ไปเข็นเข้าเข็นออกเข็นมาตามเมืองนี่เวลาตัวเองไม่ว่างก็ไอ้พ่อใหญ่นี่ไปเข็นนะคะแฟนตัวเองนี่แหละครับไปเข็นแฟนเก่าก็ว่าได้นะคะพาออกไปเที่ยวไปบาร์ไปคาเฟ่เพราะใหญ่แกก็เป็นคนชอบดูดบุหรี่ด้วยดื่มจัดด้วยนะคะช่วงหนึ่งร้านสหกรณ์พูดให้ฟังนิดหนึ่งนะคะร้านสหกรณ์ในศูนย์คนแก่ศูนย์บ้านพักคนชราเขาปิดเป็นอาทิตย์ตัวเองต้องเที่ยวไปซื้อบุหรี่ให้เที่ยวไปซื้อวายซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรไปให้ตลอดนะคะบางครั้งเขาให้ดื่มอยู่นะคะทีละขวดทีละอะไรนี้ไวน์แก๊สอย่าสั่งเราทีละ2ขวดแล้วก็แล้วแต่เธอไม่รักตัวเองเวลานั้นเธอกินยาเข้าไปเธอก็มานอนบ่นว่าเธอปวดตรงนู้นปวดตรงนี้ตลอดเพราะเธอดื่มจัดขนาดนี้ตัวโตก็บ่นให้แต่แกก็ไม่ฟังนะคะแกไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันมันเป็นเพราะยาเขามันเป็นแบบนี้แบบนั้นแกก็จะเถียงไปข้างๆกูตลอดนะคะจนลมหายตายจากไปนะคะแต่การจะเข้าบ้านพักคนชราต้องประเมินกันหลากหลายอย่างนะคะรายรุ่งรายได้ของเราด้วยมันก็จะมีประมาณว่ามีเงินเดือนเยอะไหมเงินเกษียณเยอะไหมสมมุติว่าเธอเข้าศูนย์นี้ไปแล้วศูนย์บางศูนย์ระบบเขาดีมากนะคะมันจะเป็นศูนย์เหมือนศูนย์ชั้นหนึ่งก็ว่าได้นะคะระบบเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างแพทย์หมออำนวยความสะดวก24ชั่วโมงแบบดีสมมุติว่าอย่างแฟนเก่าตัวเองเพราะใหญ่เก่าแกเป็นข้าราชการเกษียณเป็นข้าราชการครูเกษียณเงินเกษียณแต่ละเดือนเขาหักเอาหมดเลยนะคะแล้วก็เอามาจุนเจียมาเลี้ยงแกไปเรื่อยๆจนเสียชีวิตอย่างไม่ยากตัวเองก็เคยทำงานดีๆมาเหมือนกันนะคะเงินเกษียณตอนนี้แกก็ต้องรับของปู่ด้วยของพ่อด้วยแล้วก็มารับของแกด้วยแต่ละเดือนไป
แต่แกก็ประเมินก่อนแกก็น้อยใจนั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีนี้ลูกหลานถึงจะอยู่ใกล้ขนาดไหนแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่ตัวเองความผูกพันความแน่นแฟ้นกับพ่อกับแม่ของฝรั่งมันแตกต่างกันกับเราของเราเป็นเมืองพุทธด้วยการปลูกฝังกันมาต่อบุญแทนคุณพ่อแม่นะพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาเราต้องหาข้าวหาน้ำพ่อแม่แก่เฒ่ามาเจ็บป่วยมาเราต้องมาดูแลก็จะปลูกฝังกันมาแบบนี้แต่ฝรั่งเองเขาจะให้ลูกเขาดันลูกเขาไปใช้ชีวิตให้ได้ออกไปสู้ผจญภัยภายนอกนะต้องมีงานมีการทำพวกเธอต้องช่วยเหลือตัวเองได้เขาจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาห่วงพวกฉันมันจะเป็นประมาณนี้สมากกว่านะคะวัฒนธรรมกับการเลี้ยงดูการปลูกฝังของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะมีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งเป็นประโยชน์บ้างความบันเทิงบ้างก็ว่ากันไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ